ส่วนเรื่องในฝรั่งเศสนะก็ยังคงมีม็อบเพราะว่าทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงเนี่ยก็ยังคงประกาศเดินหน้าผลักดันแผนปฏิรูปบำนาญ นะนี่คือบรรยากาศของฝั่งที่ออกมาต่อต้านนะแสดงความไม่เห็นด้วยออกมากันอย่างต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นัดหมายผลักงานแล้วก็ชุมนุมประท้วงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเรื่องบำนาญโดยเฉพาะการผลักดันแก้อายุเกษียณจาก62เป็น64ปีนะฮะก็มาก็คอฟฝรั่งเศสนี่ก็เข้าไปควบคุมจัดการค่ะนะฮะและแม้ว่ายังคงรอศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนะคะให้คำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแผนปฏิรูปค่ะแต่ว่าทางมาครงก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นด้วยโดยบอกว่าการแก้ไขดังกล่าวจำเป็นต้องมีผลบังคับใช้ในช่วงสิ้นปีเรารอกันมานานแล้วนานกว่านี้จะยิ่งเลวร้ายแล้วการปฏิรูปมีความจำเป็นผมไม่อยากทำมันเท่าไหร่มันไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขนี่เป็นการกล่าวค่ะคือก็จะเดินหน้าต่อพูดง่ายๆใช่ใช่ไหมอันนี้คือประธานาธิบดีแล้วก็ผู้ที่ออกมาประท้วงก็มีทั้งเผาทรัพย์สินนะเผามีการไปเผาขยะก็มีเพราะว่าปัจจุบันนี้ขยะเนี่ยถูกเททิ้งบนถนนกรุงปารีสไม่มีการเพราะว่าเจ้าหน้าที่เก็บขยะเนี่ยก็ผลักงานไงผลักงานด้วยนะคะและหลังจากที่มาครงกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะทางฟิลิปมาร์ติเนสหัวหน้าสภาพแรงงาน CGT ค่ะก็บอกว่าความคิดเห็นของมาครงแสดงให้เห็นว่าเขารังเกียจเหยียดยามประชาชนหลายพันคนที่ออกมาประท้วงด้วยค่ะครับนี่ก็เป็นการเมืองในฝรั่งเศสนะค่ะเนี่ยขยะเขาก็หยุดงานไปด้วยที่เราเคยนำเสนอไปนะฮะแต่ก็ยังหยุดงานอยู่นะจนถึงที่ผลักงานประท้วงเนี่ยจนถึงวันจันทร์ที่27เลยนะ คนเก็บขยะที่ฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นกรุงปารีสช่วงนี้เนี่ยก็จะมีขยะเกลื่อนเลยนะนี่คือความวุ่นวายบรรยากาศความวุ่นวายในยุโรปนะ